สตรีมโอเคตึ้งออกอากาศแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเรากำลังจะแชร์เรื่องราวของคุณหมอตอนนี้ด้านหน้าจอจะเป็นภาพของคุณหมอและทีมคุณหมอครอบครัวนะครับที่เดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับด้านบนด้านบนจะเป็นภาพนะด้านล่างก็จะเป็นเรื่องราวความตั้งใจของคุณหมอนะครับที่เราสามารถไปพบไปเจอคุณหมอได้ครับมีประมาณ 1,000 ท่านนะครับทั่วประเทศไทยตอนนี้เดี๋ยวเราแชร์ก่อนครับคุณหมอเชิญครับแชร์ได้เลยวันนี้มาทำความรู้จักนะครับกับเรื่องราวของคุณหมอครอบครัวนะครับคุณหมอเห็นภาพขึ้นหน้าจออย่างครับเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับตอนนี้ภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมเรียนเชิญเลยนะครับแชร์เรื่องนี้เป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วตัดไปพบกับคุณหมอเลยนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับเห็นภาพคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมชื่อเก่งไกรวิทย์นะครับจากรายการเฮ้ยเก่งอ่ะนะครับเป็นรายการที่เราให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือด้วยนะครับทุกเรื่องราวที่ออกรายการไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านใดทำธุรกิจต่างๆก็ติดต่อมาได้ครับเรามีตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการช่วยและแน่นอนครับนอกจากส่งเสริมเรื่องของอาชีพเรื่องของการทำมาหากินเราจะส่งเสริมทุกเรื่องราวที่เราไปพบเพื่อกระจายความตั้งใจให้รู้กันให้เข้าใจกันให้มากที่สุดวันนี้ผมโชคดีมากนะครับมีน้องท่านหนึ่งชื่อน้องเจี๊ยบอยู่ที่ขอนแก่นบอกว่ามีญาติของเธอนะครับเป็นคุณหมอและคุณหมอท่านนี้เนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากมีบทบาทการเป็นคุณหมอที่ผมเรียนตรงๆว่าผมก็ไม่เคยไปพบไม่เคยไปคุยแล้วก็เรียกว่าแทบจะไม่เคยทราบว่ามีบทบาทของคุณหมอแบบนี้อยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะครับนั่นก็คือคุณหมอครอบครัวนะครับคุณหมอครอบครัวหรือเพศหรือแพทย์เวชศาสตร์นะขออภัยคุณหมอครอบครัวหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ทำมากกว่าการรักษาเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่กับเรานะครับแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับหรือเรียกคุณหมอต่ายสวัสดีครับคุณหมอต่ายครับสวัสดีค่ะคุณเก่งแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะครับผมนะฮะก็เมื่อกี้นี้อ่านผิดขออภัยคุณหมอครอบครัวหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะฮะแล้วก็มีคำว่าทำมากกว่าการรักษานะฮะตอนนี้เราเปิดสายหน้าไมค์ด้วยนะฮะใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วสึกสนใจนะฮะอยากที่จะสอบถามคุณหมอก็โทรมาที่เบอร์ด้านบนนะฮะ0818176569นะครับคุณหมอครับมาทำความรู้จักกันเลยนะครับคุณหมอครอบครัวนะฮะคืออะไรคุณหมอตายปัจจุบันเป็นคุณหมอครอบครัวอยู่ที่ไหนยังไงครับขอเล่าให้เราฟังนิดนึงครับครับครับอยู่ที่โรงพยาบาลสังกัดนะคะครับเป็นหมอผู้ป่วยแรกของประเทศไทยเลยค่ะเราเข้าใจดีว่าคนประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จักเพราะว่าเราค่อนข้างเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับสาขาอื่นอาจจะมีเป็นร้อยแต่เราเป็นร้อยปีอะค่ะแต่เราเพิ่งเกิดมา20 ปีเองคุณหมอต่ายนี่คือคุณหมอครอบครัวยุคแรกเลยฮะยุคแรกๆก็แต่การอบรมยุคแรกรุ่นแรกๆของประเทศเลยค่ะอ๋อเหรอฮะคุณหมอครอบครัวมีมาประมาณ20 ปีแล้วนะฮะโอ้คุณหมอพูดดังนิดนึงนะฮะคุณหมอครับได้ค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆพูดดังนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะแต่เราเร่งเสียงให้นะครับโอเคครับคุณหมอลองพูดดูนิดนึงฮะลองค่ะครอบครัวค่ะโอเคน่าจะได้ยินชัดเจนอยู่นะฮะเอาละครับมาต่อกันนะฮะก็คือคุณหมอครอบครัวเนี่ยมีมาประมาณ20ปีในประเทศไทยนะและคุณหมอต่ายเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆของการอบรมเลยทีเดียวงั้นหมอครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับแนวคิดนี้ครับเชิญฮะแน
ไหมคือเล่าประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะโรคเนี้ยคือก่อนน่าจะมีหมอครอบครัวก็มีหมอเฉพาะทางที่ทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วแยกเฉพาะทางทีนี้ก่อนที่จะมีหมอเฉพาะทางเนี่ยยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีไม่เป็นหมอที่ดูแลทุกคนทุกโรคทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วทีนี้พอโรคมันมีพัฒนาการขึ้นมาก็เลยแยกเป็นเฉพาะทางแยกเป็นเฉพาะทางก็มีข้อดีโดดเด่นหลายเรื่องมากเลยเรื่องความชำนาญเรื่องความสามารถต่างๆนี่เรายอมรับกันอยู่แล้วทีนี้มันก็มีจุดอ่อนเล็กๆเกิดขึ้นคือแล้วใครจะเป็นเจ้าของคนไข้คนนั้นอย่างแท้จริงเพราะว่าสมมติเราเป็นโรคหัวใจก็หาหมอหัวใจหาหมอกระดูกหมอตาเราจะแยกส่วนกันแล้วแต่ว่าใครที่จะดูคนไข้แบบองค์รวมในหนึ่งคนบางทีทำให้ตะวันตกพัฒนาเรื่องนี้มาก่อนเราเขาเลยเห็นว่าโอ้มันอย่างนี้เราจุดต้องผิดจุดตอนนี้โดยการสร้างหมออีกคนนึงขึ้นมาดูคนไข้แบบเป็นองค์รวมทั้งตัวทั้งคนดูในระยะยาวเขาก็เลยเรียกว่าหมอครอบครัวในหลายๆชาตินะคะ family doctor อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หวังว่าหมอกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ดูแลคนไข้ต่อเนื่องในระยะยาวด้วยไม่ว่าเกิดเติบโตและแก่พร้อมๆกับคนไข้เราจะต้องมีความต่อเนื่องในการดูเพราะเราจะได้เข้าใจความเป็นคนไข้คนนั้นอย่างลึกซึ้งมากพอครับเกิดมาจากคำถามที่ว่าใครจะดูแลคนไข้คนนั้นใช่ไหมครับคุณหมอตาใช่ใครดูแลให้คนนั้นอธิบายตรงนี้นิดนึงฮะมันเป็นจุดอ่อนบางทีเรารู้ว่าคนนี้เป็นโรคที่1 2 3ครับแต่พอ1 2 3แล้วมันมีปัญหาอะไรในชีวิตเขาหลังจากนั้นครับเขาต้องมารับยาบ่อยๆแล้วที่บ้านเขามีประสบปัญหาอะไรทำไมเขาต้องเกิดโรคนี้ครับแล้วทำไมจะป้องกันโรคนี้ได้ในชุมชนหรือในบ้านเขาเขาจะป่วย3-4 โรคของเขาเนี่ยส่งผลต่อตัวเขาและครอบครัวเขายังไงเรื่องพวกนี้ไม่มีใครดูอืมเป็นผลกระทบเชิงคือโรคคอนเซ็ปต์ของหมอครอบครัวแนวคิดของหมอครอบครัวอย่างนึงคือหนึ่งการเจ็บป่วยเนี่ยส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวด้วยและก็แน่นอนครอบครัวหากครอบครัวมีความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างก็ย่อมจะกระทบกับความเจ็บป่วยที่เราเจอของใครคนนี้ด้วยมันกลับไปนั้นจุดอ่อนตรงนี้จุดตรงนี้ใครจะเป็นคนเห็นใครจะเป็นคนเข้าไปช่วยจัดการใครจะช่วยทำให้ปัญหาเรื่องนี้ดีขึ้นก่อนหน้านี้มันไม่มีเราก็เลยต้องสร้างหมอครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนิดนึงคือหมอรักษาก็แยกไปตามอาการใช่ไหมแยกไปตามอาการแล้วแต่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แยกกันไปแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกอบรมมาเพื่อเป็นคุณหมอครอบครัวใช่แตกต่างกับคุณหมอรักษายังไงขอขยายความตรงนี้ทีได้อันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนในประเทศไทยทุกวันนี้ดูเผินๆเนี่ยหมอครอบครัวกับหมอทั่วไปแหละที่เคยตามร้านหรือทุกอย่างเหมือนกันคล้ายกันมากนั่นเนี่ยรักษาโรคทั่วไปเหมือนกันครับโรคตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันคือรักษาเด็กสตรีคนชราผู้สูงอายุคนท้องเนี่ยรักษาได้หมดนี่คือคล้ายๆหมอทั่วไปเรื่องของกระบวนการรักษาโรคเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างจากหมอทั่วไปมากนักครับค่ะแต่ที่แตกต่างคือหากเราเนี่ยหมอคนนี้รับรู้ได้ว่าความเจ็บป่วยครั้งนี้ของเขาเนี่ยมีผลกระทบอะไรบางอย่างต่อชีวิตและครอบครัวของเขาเนี่ยเราต้องเข้าไปดูด้วยเราจะทำมากกว่ารักษาหรือเรื่องที่ชัดขึ้นเอาละยกตัวอย่างถ้าเรารู้ว่าเคสเนี่ยโอ้คนคนนี้ป่วยครั้งนี้เกิดจากการดื่มเหล้ามากครับถ้าเราบอกเขาว่าก็เลิกเหล้าสิฮะเขาเลิกไหมเขาก็อาจจะเลิกบ้างไม่เลิกบ้างแล้วแต่คนไหนเชื่อไม่เชื่อเขารู้ไหมว่าการกินเหล้าเนี่ยทำให้เขามีปัญหาชีวิตเขาก็รู้เขาก็ทราบเขาก็รู้อยู่แล้วโลกทุกวันนี้ข้อมูลถึงกันหมดความรู้ถึงกันหมดใช่แต่ทำไมเขาไม่เลิกอะไรเกิดขึ้นเขามีปัญหาอะไรชีวิตเขาเกิดคืออะไรขึ้นที่เนี่ยหมอครอบครัวจะต้องไปดูต่อไปให้ลึกขึ้นแก่กว่าแค่การเจ็บป่วยแก่แค่โรคที่เขามาครั้งนี้กว่าแค่โรคนะคะสภาวะความเจ็บป่วยของเขาคืออะไรทั้งหมดทั้งมวลซึ่งการที่คนหนึ่งติดเหล้าหรือดื่มเหล้ามามากๆเนี่ยมันมีปัญหาหรือมันมีประเด็นอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นอีกหลายด้านทั้งตัวเขาเองปัจจัยภายในความชอกช้ำในอดีตความอกหักรักคุดในชีวิตประจำวันความเศร้าเสียใจในปัจจุบันหรือเรื่องในอื่นหรือแม้แต่เรื่องทางเชิงสังคมที่ผมมีผลกระทบต่อเขาเราหมอครอบครัวจะพยายามเชื่อมโยงและนำความรู้ทั้งหมดที่เราประมวลได้เนี่ยมาช่วยเยียวยาเขาให้เขาดีขึ้นหรือหายจากสภาวะที่เป็นอยู่เราทวนอีกทีผมยังไม่ไปจุดอื่นนะฮะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนเอาตรงนี้ให้เข้าใจก่อนเพราะว่าตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมีความงงกับบทบาท
คือความงงตรงเนี้ยส่งผลให้เราไม่รู้จักหมอครอบครัวคือธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเราใช้ชีวิตพอเราเริ่มมีอาการเจ็บคอไอจามเป็นหวัดคัดจมูกน้ำลูกไหลแล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บเราจะไปหาหมอถูกไหมใช่เวลาไปหาหมอเราก็เลือกจะเป็นคลินิกจะเป็นโรงพยาบาลก็ตามแต่แล้วแต่ว่าเราป่วยเป็นโรคไหนเราก็ไปหาคุณหมอประเภทนั้นท่านนั้นใช่คุณหมอประเภทนั้นก็จะรักษาไปตามอาการค่ะนะก็ปวดหัวตัวร้อนก็ให้ยาแก้ไวรัสแก้ไข้กันว่ากันไปค่ะนะแล้วเราก็รักษาเสร็จเราก็กลับมาบ้านเราก็ใช้ชีวิตตามปกติอ่ะวงจรชีวิตเรากับคุณหมอจะเป็นเท่านี้แล้วการที่เราจะโทรจรไปเจอหมอครอบครัวเนี่ยจะออกไปตอนไหนจะครับจังหวะไหนถึงจะไปหาหมอครอบครัวหรือหมอครอบครัวจะเข้ามาหาเราได้ยังไงครับอันนี้งงก็มีได้หลากหลายเนาะต้องออกตัวไว้ก่อนตอนนี้แนวคิดที่เราอยากจะรักษาคือเราอยากจะรักษาคนไข้แบบให้ได้ครอบคลุมเป็นองค์รวมเนี่ยอยู่ในใจเราอยู่เสมอแต่ว่าการปฏิบัติงานจริงทุกวันเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเนื่องจากว่าจำนวนคนไข้ก็ค่อนข้างมากเนาะแล้วจำนวนหมอครอบครัวยังค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะเราอาจจะต้องมีการเลือกเหมือนกันเราจะเลือกเหมือนว่าเคสนี้คนไข้คนนี้มีประเด็นมากกว่าแค่การเจ็บป่วยทางกายเราเห็นแล้วว่าคนนี้โอ้โหเนี่ยเขาป่วยทางนี้เขาอาการหวัดทางนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นหวัดอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าสามีเขาก็ตกงานลูกเขาก็ตกงานทำให้เขาเครียดมากด้วยเขามีอาการอื่นร่วมด้วยแล้วเราก็จะเข้าไปดูเคสนี้เพิ่มขึ้นเราอาจจะรายงานพยาบาลรายงานอสมช่วยตามเคสนี้หน่อยเยี่ยมบ้านต่อหน่อยหรือแม้แต่เราเองเราก็อาจจะต้องไปเยี่ยมบ้านเคสนี้ต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือแล้วถ้าการจะป่วยทางนี้เราต้องประสานงานกับหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องทำเพื่อเขาเช่นเดี๋ยวจะมีภาพประกอบที่หมอออกไปเยี่ยมบ้านคนพิการหลายๆเคสเนี่ยคือเราคือเขาไม่ได้แค่บัตรรับรองความพิการแล้วก็จบนะมันต้องช่วยต่อสิเขายังมีอาชีพได้ไหมเขายังมีโอกาสชีวิตอื่นได้หรือเปล่าต้องทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงประสานงานเรื่องนี้ให้เขาด้วยก็หมายความว่าแค่การรักษามากกว่าแค่การรักษานั่นแหละก็หมายความว่าคุณหมอที่รักษาอาการหลักเนี่ยจะพิจารณาแล้วว่าเคสนี้เนี่ยต้องส่งให้คุณหมอครอบครัวเป็นคนช่วยด้วยหรือคุณหมอครอบครัวนั่นแหละที่ทำหน้าที่เป็นคุณหมอรักษาอาการหลักพิจารณาเคสนี้ว่าเคสนี้ฉันต้องลงอีกบทบาทนึงคือเป็นหมอครอบครัวไปถึงบ้านใช่ถึงจะปลอดภัยถึงจะรอดถึงจะหายขาดถึงจะช่วยได้จริงๆประมาณนั้นค่ะคุณเก่งเราพยายามเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์แนวคิดเราที่เราอยากจะเป็นอย่างนั้น oh. เราอยากทำให้ได้อย่างนั้นซึ่งแน่นอนอุปสรรคเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอ้ นี่เล่าชีวิตจริงที่โรงพยาบาลขอนแก่นให้ฟังหน่อยครับคือผมจะได้เห็นภาพว่าคุณหมอมาแล้วไงทำงานอยู่ตรงไหนแล้วก็คนไข้มาปรึกษายังไงถึงแบบอ้าวละฉันต้องเป็นหมอครอบครัวของเคสนี้ละโอเคงั้นต้องทำความเข้าใจคำอีกสักคำสองคำนะคะ คือระบบบริการปฐมภูมิปฐมภูมิก็คือปฐมภูมิขั้นต้นเนาะหลายคนอาจจะคุ้นชินว่าเอ๊ะทางขับรถไปตามชุมชนหรืออาจจะมี primary care center primary care cluster PCC เนี่ยตั้งอยู่ตามหน่วยงานต่างๆอยู่พื้นที่ต่างๆออกเป็นเหมือนคลินิกเล็กๆของโรงพยาบาลหรือบางจังหวัดอาจจะเป็นรพสตหรือโรงพยาบาลเมืองก็แล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบการบริการระบบปฐมภูมิคือการเจ็บป่วยเบื้องต้นการเจ็บป่วยที่เริ่มต้นเนี่ยขอให้มาที่นี่ก่อนส่วนโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่มีเตียงเยอะๆเนี่ยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเรียกว่าโรงพยาบาลระดับตติยภูมิก็คือรักษาโรคที่ซับซ้อนมีหมอเฉพาะทางอยู่เยอะๆรักษาโรคที่ยากขึ้นซึ่งเมื่อกี้คุณเก่งก็ได้พูดแล้วว่าหมอเฉพาะทางเนี่ยสามารถส่งเคสมาหาหมอปฐมภูมิได้เมื่อเคสที่ผ่าตัดแล้วเขามีความพิการเกิดขึ้นแล้วหรือการผ่าตัดทุกอย่างเราต้องดูแลอะไรต่อเขาก็จะมีจดหมายเขียนส่งมาให้เรารู้ว่าอ๋อต้องไปดูแลต่อที่บ้านแบบนี้นะเชื่อมโยงกันจากข้างในโรงพยาบาลข้างนอกในขณะเดียวกันเราอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลนั้นเราก็จะเชื่อมโยงโอเคนี่มีอาการอย่างนี้ซับซ้อนอย่างนี้เราต้องส่งเข้าไปในโรงพยาบาลคุณหมอผ่าตัดเสร็จแล้วคุณหมอรักษาเสร็จแล้วคุณหมอส่งกลับมาเราจะได้กลับมาดูต่อว่าอ๋อเขาต้องทำต่อไป1 2 3 4 5คืออะไรมันต้องเชื่อมโยงกันคือคุณหมอครอบครัวทำหน้าที่ในการที่จะลงพื้นที่ลงรายละเอียดเชิงลึกถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่
พื้นฐานที่มาของโรคนั้นๆของโรคนั้นๆของคนคนไข้คนนั้นอ๋อในส่วนของโรคด้วยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่สมมติเรามีคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยเป็นโรคมาพาปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมไปนอนโรงพยาบาล3 วันกลับมาบ้านปุ๊บแล้วไงต่อครับเขากินอาหารได้ไหมอ่ะเดินได้ไหมเข้าห้องน้ำเป็นยังไงอ่ะใครจะช่วยเหลือเขาต่อถ้าญาติพี่น้องไม่อยู่สักคนแล้วจะทำยังไงบทบาทแบบนี้ค่ะซึ่งคือสังคมไทยเริ่มแปรเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนเราอาจจะมีคนในครอบครัวอยู่เยอะครับเราเกื้อกูลกันได้เราแบ่งปันพลังงานแบ่งปันเวลากันได้แต่ตอนนี้เราก็เริ่มประสบปัญหาว่าผู้สูงอายุบางคนต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วถ้าเขาเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วใครจะดูแต่บทบาทนี้คือใครน่าสนใจนะฮะช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยแชร์เรื่องนี้ไปให้ทำความเข้าใจกันนะฮะจะได้เข้าใจแล้วก็เรียกว่าเดินทางมาเจอหมอครอบครัวได้นะฮะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีไม่พอแต่ก็สามารถที่จะเข้ามาพบคุณหมอครอบครัวให้ช่วยได้อีกท่านจะอยู่ที่ท่านจะอยู่ที่ที่ไหนฮะส่วนใหญ่คุณหมอครอบครัวเนี่ยระบบบริการปฐมภูมิปฐมภูมิถ้าระบบโรงพยาบาลชุมชนครับบางโรงพยาบาลชุมชนมีหมอครอบครัวอยู่แล้วก็หมอครอบครัวก็จะบางที่ก็จะออกไปออกตรวจให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตใกล้ๆบ้านท่านค่ะแต่เนื่องจากหมอไม่พอก็ออกทุกวันไม่ได้สัปดาห์นึงอาจจะออกวันนึงหรือสองสัปดาห์ออกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะเริ่มแต่เขาเดี๋ยวนี้ระบบมีระบบไลน์ระบบคอนซัลท์ระบบการให้คำปรึกษาที่ดีท่านอาจจะไปพบพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลนั้นก่อนแล้วก็ปรึกษากันหลายคนแต่ทุกวันนี้ก็ทำแบบนี้เขาว่าจะถ่ายภาพมาให้หมอดูว่าเคสนี้ต้องทำยังไงต้องดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเราก็เหมือนไม่ว่าเรามีการและการอยู่ได้เกือบตลอดเวลาค่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่มาพบเนี่ยเป็นคนไข้อาการแบบไหนบ้างครับที่คุณหมอรักษาเราตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเยอะมากก็ความสุขของผู้สูงอายุก็มาเยอะก็โรคเรื้อรังต่างๆเบาหวานความดันมาเป็นระดับต้นๆเลยครับค่ะเรื่องหลักๆนี่แหละถ้าหนุ่มสาวไว้ทำงานถ้าอยู่ในพื้นที่ทำงานในเมืองก็คนทำงานในโรงงานเจ็บป่วยปวดหัวนอนไม่หลับเครียดช่วงโควิดนี้ก็เครียดเยอะมากค่ะนะฮะแล้วกลุ่มที่ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มคุณหมอครอบครัวเนี่ยฮะค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะมีใครมีหน้าที่บทบาทยังไงบ้างครับมีเคสไหนที่เราไปแล้วเราไปเจอเราไปเห็นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยแล้วพอคุณหมอครอบครัวทำการรักษาแล้วเคสนั้นดีขึ้นอะไรเงี้ยฮะมีประสบการณ์ตรงนี้ขอฟังนิดนึงฮะเยอะมากเลยนะเอาอยากฟังฮะรอเช่นตอนนี้ที่หมอทำกำลังทำคงทำเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ในหัวใจก็คือจะช่วยคนพิการคนหนึ่งออกจากบ้านให้ได้เขาเป็นคนพิการแบบนอนติดเตียงมา12 ปีค่ะกระดูกสันหลังหักระดับคออายุเพิ่ง46เองแล้วก็วันที่หมอไปเห็นเขาครั้งแรกเนี่ยเขายกแขนยกขาได้นะการที่เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งยกแขนยกขาได้แต่นอนติดเตียง12 ปีเนี่ยสำหรับหมอเนี่ยมันเรียกว่ามันเราปล่อยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนะก็เลยตั้งใจว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะออกจากบ้านได้เราต้องช่วยเขาอย่างเงี้ยเราก็ระดมคนระดมความคิดจากตัวเราระดมคนด้วยว่าใครจะมาช่วยยกคนไข้คนนี้เพราะว่าการที่นอนมาตั้ง12 ปีถ้าลุกขึ้นเลยเนี่ยเขาจะเวียนหัวมากเขาจะช็อกได้นะเราต้องมีเตียงเราต้องมีอุปกรณ์ต้องมีคนมาช่วยยกเราติดต่ออบต.ติดต่อคนมาช่วยยกมายกเสร็จแล้วต้องยกบ่อยแค่ไหนแม้การที่โรงพยาบาลจะมาช่วยไหมก็ไปติดต่อมาเจ้าหน้าที่อสม.ที่ทำงานด้วยกันก็มาช่วยกันแล้วที่อบต.ก็มาช่วยกันเนี่ยนะสาย3 ภาษา 4 ภาษาละค่ะแล้วก็ต้องตอนนี้ก็เฮผ่านมาปีนึงแล้วช่วยมาปีนึงเขาเริ่มนั่งได้ดีขึ้นเขาไม่เวียนหัวแล้วต่อไปเขาอายุ46 ปีเขาต้องทำงานเขาอยากทำงานเขาจะทำงานอะไรได้ในเมื่อนิ้วเขาติดอย่างนี้เราจะหางานอะไรทำเราก็ไปติดต่อหาคนที่จะมาช่วยบำบัดนิ้วเขาให้ก็ไปติดต่อครูศิลปะมาช่วยสอนศิลปะให้เขาเงี้ยค่ะก็ไปจิตอาสามาช่วยสอนที่บ้านก็มาทำเนี่ยตอนนี้กำลังดูแลเคสที่อยากให้เขาออกจากบ้านได้จริงๆก็เราก็เห็นเลยว่าความเชื่อมโยงของเราระบบบาดของเรา1คนเนี่ยกับการประสานงานสิทธิเนี่ยเราเป็นผู้ประสานงานได้เราลงมือไปทำเองไม่ได้แต่เราต้องเป็นผู้ประสานงานให้เขาได้แล้วติดตามต่อเนื่องให้เขามีโอกาสก็ต้องไปดูแลเขาที่บ้านบ้างดูแลให้กำลังใจเขาว่าฝึกตัวเขาแล้วก็ที่สำคัญคือครอบครัวเขาที่มีอยู่
ต้นทุนในครอบครัวเขาคืออะไรเราต้องไปหาจุดอ่อนจุดแข็งในครอบครัวเขาด้วยต้องไปวิเคราะห์ครอบครัวเขาแล้วก็จากชุมของครอบครัวเขาต้องไปถึงชุมชนชุมชนนี้จะมีส่วนช่วยเขาได้ยังไงถ้าเขาจะออกจากบ้านได้เขาต้องมีรถเข็นไฟฟ้าสักคันนึงนะหมอว่าเนี่ยแล้วรถเข็นไฟฟ้าที่จะมาจากไหนครับเนี่ยหมอก็พยายามทำโครงการลักษณะนี้คือเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนทีนี้พออะไรที่มันกว้างเนี่ยแน่นอนคุณเก่งคงนึกออกว่าอุปสรรคมันเยอะแน่ครับค่ะก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าก็พยายามทำพอนึกภาพออกไหมนี่เคสเดียวเนี่ยอันนี้แค่เดียวก็แค่เดียวนี่พยายามคือรอบนิดนึงคือตัวหมอทำงานกับหมอครอบครัวทำงานหลากหลายด้านนะคะส่วนตัวเองเนี่ยทำเรื่องคนพิการกับผู้สูงอายุค่ะดังนั้นตลอดระยะเวลา 2-3 ปีสิออกไปเยี่ยมบ้านคนพิการตลอดเลยแล้วมันเป็นความหมอรู้สึกเองว่าหมอไปออกบ้านคนพิการให้คนนี้ได้เขาได้เงินเดือน800บาทต่อเดือนนั่นคือเขาดีใจมากที่เขาได้เงิน800บาทอ่ะซึ่งสำหรับเราคนเมืองเลยคน800บาทกินวัน2วันหมดใช่ไหมแต่สำหรับเขามันคืออยู่ทั้งเดือนนะแล้วจากการที่เขาทำอาชีพอะไรไม่ได้เลยนอนติดเตียงมือก็ขยับไม่ได้แต่วันนี้ทำงานแลกเงินด้วยกำลังกายกำลังใจตัวเองแล้วได้มา800เนี่ยเขาดีใจมากๆเลยใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นคืออย่างเคสที่เล่าเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จถึงกับอาชีพนะแต่ว่าการที่เขาลุกขึ้นมาได้ได้ทำอะไรบ้างได้บ้างได้กินข้าวเองได้เนี่ยสำหรับหมอเนี่ยมันดีมากแล้วแต่ต้องฝึกเรื่องอาชีพต่อไปแต่สำหรับเคสอื่นๆเนี่ยที่เขาพิการมากต้องนอนหรือว่าได้เงิน800บาทในคุณค่าและความหมายของเขามันเป็นคุณค่าของเขาแต่สำหรับตัวหมอเองเราจะช่วยแค่เขาได้เงิน800บาทเท่านั้นหรือครับหมอก็รู้สึกต่อนะว่าต้องทำอะไรมากกว่านั้นซึ่งพอทำอะไรมากกว่านั้นเราก็ต้องโหใครในหน่วยงานราชการใครต้องทำอะไรบ้างหน่วยงานท้องถิ่นต้องทำอะไรบ้างแล้วในชุมชนทำอะไรเราต้องแล้วก็เปิดตาสับปะรดในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องนี้เราก็ทำตัวเป็นผู้ประสานให้ได้แหละซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายหรอกนี่คุณหมอกว่าจะช่วยเคสหนึ่งขึ้นมาได้นี่ใช้กำลังเยอะมากนะคุณหมอครอบครัวเนี่ยคุณหมอครอบครัวก็คือเป็นทั้งนักจิตวิทยาด้วยเป็นทั้งนักประสานงานด้วยเป็นคุณหมอด้วยใช่เป็นนักกายภาพสารพัดเลยก็เชื่อมโยงค่ะเรามีความรู้พื้นฐานเราบอกได้แต่ว่าเราไม่ชำนาญเราก็ต้องไปเชิญนักกายภาพบำบัดมาช่วยเราครับค่ะเราต้องมีความต่างคือความสามารถหนึ่งของความเป็นหมอครอบครัวคือนักเชื่อมโยงค่ะก็เลยพอรักษางานเป็นนามเป็นเชิญนามมาทำอ่ะไม่หมอไม่แปลกใจว่าทำไมประชาชนจะไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจหมอครอบครัวนะแล้วเราก็ได้ว่าไงเราค่อนข้างเราก็พอใจในงานแบบนี้ที่เราทำอยู่คือเราทำงานเป็นทีมค่ะหมอครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพมากมายแล้วก็คนในชุมชนอสมที่มีบทบาทมากตอนนี้เนี่ยต้องทำงานด้วยกันไม่มีใครแบบเก่งที่สุดไม่มีค่ะนี่คุณหมอปัจจุบันมีเพื่อนๆคุณหมอครอบครัวกี่ท่านคะทั้งประเทศไทยประมาณ1,000คนซึ่งเป้าหมายของเราคือ1หมอครอบครัว1คนต่อประชากร 10,000 คนประเทศไทย70ล้านใช่ไหมก็ต้องมีหมอครอบครัว 7,000 ใช่ไหมโอ้ก็ไม่พออยู่ดีนะก็ไม่พออยู่ดีหรอก1คนต่อ 10,000 จะไปดูแลยังไงอ่ะยังตอนนี้ก็เลยคือภาพที่หมอฝันเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็ต้องสร้างหมอครอบครัวรุ่นใหม่ขึ้นมามาทำแต่เรื่องนี้แล้วก็ระบบการทำงานที่รัฐบาลหรือองค์กรระบบที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาสนับสนุนซึ่งตอนนี้ก็มีการแรงสนับสนุนดีมากจากหลายหน่วยงานดีมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็หมอครอบครัวก็เป็นหมอเรียกว่าสายพันธุ์เดียวนะคะที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเนี่ยคือประเทศไทยก็เห็นความสำคัญอยู่แต่ว่าคงต้องใช้หลักการกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องใช้ระยะเวลาบ้างค่ะยังไงอธิบายเรื่องการอยู่ในรัฐธรรมนูญก็คือเขาอยากให้หมอเนี่ยมีหมอให้คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัวเป็นหมอครอบครัวคือหมอหนึ่งคนดูแลคุณตั้งแต่คุณท้องอ่ะจนถึงคุณคลอดลูกคุณผ่านไป10ปีลูกคนโตคุณทำงานแล้วคุณมีเรื่องไม่สบายพ่อแม่คุณเป็นไงคือดูคุณทั้งหมดอ่ะนี่คือแนวคิดที่อยากเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานของหมอจะต้องอยู่ค่อนข้างประจำที่ใดที่หนึ่งโอ้โห
ค่ะเราจะได้จำคนไข้ได้คนไข้ก็จำหมอได้เชื่อว่าคนไข้ก็คงอยากจะหมอหน้าคนเดิมถูกไหมอ่ะมันจะเป็นภาระคุณหมอคนนั้นมากเกินไปป่ะฮะคือตอนแล้วเขารับผดิ้ดวยชอบต้องหลายเคสหลายคนไข้แล้วจะจำไงหวัดไหวฮะใช่ใช่ในมุมหมออ่ะฮะนึกในมุมหมอคือในมุมคนไข้เนี่ยโอเคถ้าคุณหมอบอกแบบนี้นะมีคุณหมอคนหนึ่งดูแลเราตั้งแต่เกิดตั้งแต่โตจนถึงเจ็บจนถึงป่วยแล้วคุณหมอคนนั้นเนี่ยจะอยู่กับเราไปตลอดเลยเออฟังดูดีนะแล้วคุณหมอเขาไม่ป่วยนะฮะคุณหมอเขาไม่เจ็บปเข่าวไม่แก่แล้วอีกอย่างเคสเดียวดูแลเราคนเดียวไม่พอดูแลคนอื่นอีกด้วยใชโอ่้ใช่มันจะทำได้จริงเหรอคุณหมอตอนนี้ถามว่าทำได้จริงไหมถ้ามีจำนวนหมอมากพอก็จะจริงมากขึ้นโอ้ค่ะตอนนี้สำหรับส่วนตัวหมอเลยว่าเราเลือกไงเราหมื่นคนก็จริงแต่ว่าเราอาจจะจำได้สักคนกลุ่มนึงคนส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆคนที่เราได้ไปเยี่ยมบ้านบ่อยๆคนที่เรามีอะไรต้องดูแลกันต่ออย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าหมอครอบครัวมีทีมนะเรามีพยาบาลการชุมชนพยาบาลครอบครัวเรามีอสม.ที่ทํางานค่อนข้างใกล้ชิดกันค่ะเราอาจจะเราแน่นอนเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นนางฟ้าหรือเก่งที่ไหนเราจำเคสทุกเคสไม่ได้หรอกเราก็ยอมรับแต่ว่าเรามีคนมีเครือข่ายเขาจะบอกเราเขาจะประสานงานกับเราหรือบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็ถามเขาเพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนนานกว่าเราครับอสม.อยู่ในชุมชนนานกว่าเราพยาบาลบางคนอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาจะรู้จักชุมชนนั้นดีกว่าเราเราก็เรียกว่าต่างคนต่างมีบทบาทเป็นของตนเองก็เชื่อมโยงกันค่ะนี่คุณหมอถามเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยที่นอนติดเตียง12 ปีขยับตัวไม่ได้แล้วที่คุณหมอมีภาพให้ชมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเคสแบบชาวบ้านที่ลำบากอ่ะชีวิตเขาก็ลำบากอยู่แล้วแล้วเขามาปรึกษาคุณหมอครอบครัวคุณหมอประสานโอ้โหสารพัดทุกช่องทางมาช่วยเขาเนี่ยฮะแล้วเขาเอาค่าใช้จ่ายตรงไหนมาให้คุณหมอหรือมีค่าใช้จ่ายมาฮะยังไงฮะก็หมอโอ้หมอต้องขอบคุณบรรพบุรุษเรานะที่แบบสร้างระบบสาธารณสุขสร้างระบบการดูแลคนด้วยคนอ่ะมาดีพอลืมกล่าวถึงท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนสำคัญที่ทำให้หมอครอบครัวคือนายแพทย์สงวนนิตยาลำพงหรือหมอหวนหมอต่ายไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าทราบว่าท่านเนี่ยเป็นคนคิดระบบการดูแลแบบนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าระบบให้สร้างสุขภาพนำซ่อมสุขภาพระบบบัตรทองระบบ30 บาทเนี่ยนะคะหมอหวนเป็นคนคิดกับทีมงานแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในราคาที่จ่ายได้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือเท่านี้ราคาจ่ายได้ส่วนคนไข้คนที่พูดถึงเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายสักบาทค่ะเราเข้าไปค่ะเราทำเราอยากช่วยอ่ะงั้นผมพอจะสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าท่านผู้ชมนะฮะพี่น้องประชาชนนะฮะที่มีความเดือดร้อนจากการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ค่อนข้างจะเรื้อรังค่อนข้างจะเป็นเคสใหญ่ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อชีวิตและครอบครัวไม่ใช่แค่การเจ็บป่วยธรรมดาที่เดินไปหาหมอให้ยาก็จบเป็นเคสที่แบบต้องการความช่วยเหลือต้องการปรึกษาต้องการเยียวยาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือไปสอบถามที่โรงพยาบาลในจังหวัดท่านว่าอยากขอคำแนะนำช่วยเหลือเพิ่มเติมกับคุณหมอครอบครัวอย่างนี้ได้ไหมก็น่าจะพอได้ทีนี้ต้องออกรู้ก่อนว่าบางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีคือลองถามดูใช่ไหมถ้ามีถ้ามีหรือเปล่าถ้ามีท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้แต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่มีก็อาจจะมีทีมงานค่ะถึงแม้บางพื้นที่ไม่มีหมอครอบครัวแต่ว่าเรามีพยาบาลชุมชนนะคะเรามีพยาบาลครอบครัวอยู่กระจายทั่วประเทศไทยค่ะมีอสม.อยู่ค่ะมีระบบการดูแลแบบทีมครอบครัวอยู่แล้วนะเป็นคุณหมอครอบครัวเนี่ยสมมติเป็นหมอปกติแล้วจะเป็นคุณหมอครอบครัวได้เนี่ยก็คือเป็นงานจิตอาสาขึ้นมาแล้วฮะไม่ใช่จิตอาสาค่ะเราต้องผ่านเราเรียนแพทย์จบ6 ปีแล้วเราต้องเรียนต่อยอดอีก3 ปีเพื่อกำหนดตัวเองเป็นหมอครอบครัวใช่ค่ะเราต้องผ่านการอบรม3 ปีเป็นอีก1 แขนงเลยใช่อีก1 แขนงขึ้นมาแต่เป็นแขนงแบบที่เราเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแบบแยกส่วนอวัยวะต่างร่างกายตาหูจมูกปากหรือหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราคุ้นชินถูกไหมแต่นี่มันเป็นแยกเชิงแบบว่าเข้ามาทำงานในเชิงระบบแล้วก็เข้ามาในเชิงนามธรรมมากขึ้นก็เลยอาจจะต้องใช้ความเข้าใจในการมาสัมผัสถึงจะรู้อ๋อแบบนี้เรื่องหมอครอบครัว
อืมก็คือการที่จะเป็นหมอครอบครัวได้เนี่ยแปลว่าคุณหมอเรียนมาโดยตรงค่เพะื่อที่จะมาเป็นคุณหมอครอบครัวใช่ใช่อ๋อเขาก็เป็นอ่ะถามว่าเรียนอะไรก็ต้องมาเรียนรู้จักความเป็นคนที่ในระดับที่ลึกเข้ามาว่าคนคิดยังไงรู้สึกยังไงต้องการอะไรเรียนรู้ในระดับครอบครัวครอบครัวเขาเป็นยังไงต้องประเมินครอบครัวแบบไหนองค์ประกอบไหนในครอบครัวที่ทำความเจ็บป่วยกับเขาเรียนจากเรื่องของเรียนจากเรื่องของชุมชนและสังคมว่าทางประเพณีสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวโยงอะไรกับความเจ็บป่วยของเขามีผลกระทบความเจ็บป่วยอย่างไรเราต้องเรียนสามระดับแบบนี้ค่ะโอเคขออีกสักเคสหนึ่งขออีกสักเคสหนึ่งค่ะอีกสักเคสหนึ่งที่คุณหมอจะสนใจอย่างเคสเมื่อกี้นี้ท่านได้ดูอยู่นะฮะก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนอนติดเตียงมา12ปีขยับร่างกายอะไรไม่ได้แต่พอเห็นแววว่ายกแขนได้บ้างคุณหมอพิจารณาแล้วเอ้ยถ้ายกแขนได้สามารถต่อยอดช่วยเขาได้ถ้ายกแขนได้แปลว่าก็ต้องน่าจะนั่งได้พอเข้าไปดูปุ๊บปรากฏว่าอีก1ปีถัดมาเขาได้นั่งนะฮะคือจะขยับเลยไม่ได้เพราะว่ามีอาการเวียนหัวร่างกายปรับไม่ทันแต่พอได้นั่งได้ก็ทานข้าวตัวเองได้เขาดีใจมากและเขาก็มีความฝันต่อว่ามือขยับได้แค่นิดหน่อยเนี่ยแต่ก็ยังขยับได้สามารถทำยังไงให้เขาทำงานได้พอให้โจทย์แบบนี้คุณหมอก็เลยพาคนมาช่วยนักกายภาพมือมาก็ทำให้เขาสามารถขยับมือได้ถูกต้ององศามากขึ้นและเขาก็สามารถทำงานได้งานที่เขาทำได้เงิน800คืองานอะไรครับตอนนี้เขายังทำงานไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาเริ่มหมอให้เขาทำงานศิลปะค่ะวาดรูปเอารูปเนี่ยขายก็คือเป็นภาพที่อาจจะแบบไม่ได้เหมือนแต่เป็นภาพแอบสแตรกเป็นภาพสวยๆภาพที่เกิดขึ้นจากคนที่รู้ว่าเป็นผู้ป่วยก็คือเคสนี้โชคดีเขาเคยเป็นช่างโป๊สีมาก่อนนะเขาวาดภาพสวยนะคะแล้วก็เราเอาเพนเซลให้เขาขายวาดสวยด้วยเหรอภาพสวยเหนือความคาดหมายของเราเออคุณหมอเอาภาพเดี๋ยวหลังส่งภาพมาแล้วเราช่วยเขาขายได้ก็เดี๋ยวหลังส่งภาพให้เราช่วยเขาขายเผื่อว่าคนหลายคนเนี่ยฟังเรื่องสตอรี่เขานะอยากช่วยเดี๋ยวนี้คนไทยใจดีนี่ล่าสุดก่อนที่คุณหมออ่านเฟซบุ๊กคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงที่แบบคุณลุงแท็กซี่อะไรผมอ่านไม่ละเอียดได้ยินข่าวเหมือนกันได้ยินไหมที่บอกว่าคุณลุงแท็กซี่ที่เกิดเหตุอะไรแล้วคนไทยสงสารและปัจจุบันโอนตังไปให้อ่ะ8 ล้านไม่รู้ข่าวจริงไม่จริงนะแต่คุณลุงได้บ้านเลยนะนะก็อนุโมทนากับผู้ที่ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ขอคุณลุงใช้เงินก้อนนี้อย่างคุ้มค่าแต่คุณลุงก็ดีนะแกก็ยังแบ่งเงินไปให้โรงพยาบาลนะครับมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจว่าเอ้ยถ้าเราให้กำลังใจกันเนี่ยวันนี้ถ้าเราดึงเขาขึ้นมามีโอกาสที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือนะใช่ค่ะเรื่องช่วยมากช่วยน้อยอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเราไม่ยุ่งนะขอตัวอย่างอีกสักเคสมีเคสไหนที่น่าสนใจที่คุณหมอเห็นว่าเฮ้ยเคสนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจคือที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยผมจับใจความนี้เราไม่ได้มารับบริจาคให้คุณหมอครอบครัวนะฮะไม่ใช่แต่คุณหมอครอบครัวกำลังจะมาเล่าให้ฟังว่ามีคุณหมอกลุ่มหนึ่งที่เรียนจบหมอและต่อหมอครอบครัวอีก3 ปีเพื่อทำหน้าที่มากกว่าการรักษาหน้าที่มากกว่าการรักษามีอยู่4 อย่างมีหน้าที่อะไรบ้างครับคุณหมอส่งเสริมสุขภาพป้องกันสุขภาพรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพ4 ด้านที่เราต้องทำค่ะส่งเสริมสุขภาพนะฮะป้องกันสุขภาพรักษาสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพนะฮะ4 ข้อนี้ที่คุณหมอครอบครัวเนี่ยหรือ family doctor เนี่ยนะทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันมีประมาณ 1,000 ท่านถามว่าทำไมมีน้อยจังท่านลองฟังบทบาทและหน้าที่ท่านจะเข้าใจว่าทำไมมีน้อยเพราะว่าคนจะเป็นหมอครอบครัวทำอยู่2 อย่างอย่างแรกคือรักษาปกติแล้วพิจารณาว่าเคสนี้หนักมากน่าจะต้องสวมอีกเสื้อนึงสวมอีกหมวกนึงเป็นคุณหมอครอบครัวลุยลงพื้นที่ถามใจท่านเป็นหมอฮะลงพื้นที่แปลว่าเอาละเดินทางไปหาบ้านไปดูสภาพแวดล้อมไปคุยกับญาติไปอยู่กับเขาเป็นวันๆเพื่อจะให้รู้ถึงพิษภัยว่ามันเกิดขึ้นสาเหตุต้นตอมันมาจากไหนอ่ะนี่มันไม่ใช่คือเงินเท่าไหร่ก็จ้างไม่ได้นะผมว่าเรื่องหัวใจด้วยนะมีความเป็นจิตอาสาในการที่จะทำงานด้วยนะคุณหมอครอบครัวเนี่ยนะนี่ผมขึ้นภาพให้ดูจะเห็นว่านะการเดินทางไปก็มีความทุรักทุเลนะเดี๋ยวขึ้นผมจะให้ดูวิดีโออันนี้นะฮะวิดีโอที่คุณหมอส่งมาอันนี้น่าสนใจมากครับไปชมฮะเนี่ยฮะอย่างเช่นเนี่ยเดาๆว่าน่าจะเป็นการนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าซอยนะฮะบ้านอยู่ไหนก็ตามไปหาที่บ้าน
นะฮะไปถึงบ้านก็สวัสดีทักทายทำความคุ้นเคยกันแล้วก็หาต้นต่อที่แท้จริงนะครับพูดคุยกับเขากว่าจะรู้ถึงต้นเหตุนี่ก็คุยกันเป็นวันๆเป็นเดือนๆใช่ไหมครับคุณหมอครับแน่นอนก็ไม่แน่นอนค่ะต้องใช้เวลาแต่ละเคสแต่ว่าก็ขอบคุณจะเห็นว่าหมอสงภาพในทีมงานเข้มแข็งมากค่ะแล้วก็หมออยู่อีสานเนาะชุมชนเขาค่อนข้างรู้จักกันดีระดับนึงทีเดียวก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากค่ะมีท่านผู้ชมส่งมาคุณสายลุงที่ปลายฟ้าพูดถึงเรื่องการนั่งห่างนั่งเว้นระยะห่างกันหนึ่งเก้าอี้ผมแอบงงกับข้อความคุณสายลุงนิดหน่อยนะฮะน่าจะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เวลาหมอไปช่วยใช่ไหมนั่นเป็นภาพเก่าแต่ก็แต่คุณหมอก็มีคำแนะนำดีๆเวลาลงไปในพื้นที่เนี่ยอย่างภาพเนี้ยฮะภาพเนี้ยผู้ชายคนนี้มีคุณหมอครอบครัวล้อมคุยกันประมาณ 4-5 ท่านนี่เกิดอะไรขึ้นฮะอันนี้เป็นภาพของเพื่อนหมอครอบครัวคนหนึ่งที่คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไม่ให้ใกล้กันใช่ไหมโซเชียลดิสแทนซิ่งเกิดว่าหมอคนนี้เขาน่ารักมากเคสนี้คงต้องมีอะไรบางอย่างเขาเลยต้องออกเยี่ยมเขาเลยต้องพยายามปกป้องตัวเองใส่ชุดกาวกันน้ำใส่หน้ากากใส่อุปกรณ์แล้วต้องไปเยี่ยมบ้านเคสนี้คือการภาพนี้อยู่ที่บ้านหมอก็เลยประทับใจขอภาพนี้มาเผยแพร่หน่อยเพราะว่าช่วงนี้เราเหมือนกับไม่ได้ออกไปเยี่ยมบ้านเหมือนเคยนะคะเพราะว่าเพื่อมาตรการป้องกันโควิดเนี่ยตอนนี้แต่ว่าก็มีหมอบางกลุ่มบางท่านเนี่ยเขาก็ยอมหรือว่าเขารู้สึกว่าเคสเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างเขาถึงต้องออกไปเยี่ยมบ้านก็ถามอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยต้องการจะบอกให้รู้ว่าวันนี้ในการช่วยเหลือประชาชนมีหมอครอบครัวทำหน้าที่อยู่นะเนี่ยคือหัวใจสำคัญของวันนี้ที่เราสัมภาษณ์คุณหมอนะฮะอีกสักเคสไหมที่ไม่ได้สักเคสไหมอยากได้สักเคสหนึ่งขออีกสักเคสหนึ่งครับแล้วสั้นๆค่ะแล้วเคสสั้นๆเพราะว่าเป็นช่วงนี้ให้เข้ากับเหตุการณ์โควิดเนาะก็เราก็ทำงานอยู่ที่ Primary Care Center ของเราค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะก็มาด้วยการเจ็บป่วยเรื่องอาการหวัดแน่นอนมาเป็นหวัดช่วงโควิดเนี่ยเขาก็หวาดกลัวอยู่แล้วล่ะครับเราก็ต้องให้ความเข้าใจกับเขาแต่พอเราคุยไปสักระยะนึงเขาก็บอกมาเองว่าจริงๆเขาทุกข์มากตอนนี้เพราะว่าสามีกับลูกเขาตกงานทั้งคู่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินมากเราก็เลยรู้เรื่องความเจ็บป่วยของเขาครั้งนี้ไม่ได้คือเป็นหวัดนั่นแหละแต่ว่าความทุกข์ใจของเขามันมากกว่าหวัดคือมันมีผลเนี่ยเวลาคนมีความทุกข์ใจเนี่ยมันทำให้ร่างกายอ่อนแอใช่แล้วมันส่งผลให้เราแสดงออกในรูปของการเจ็บป่วยใช่ไหมคุณหมอใช่คุณเก่งพูดถูกแล้วใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือความทุกข์อ่ะมันมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวร่างกายมันแสดงอาการเองเหมือนการป่วยเลยแต่จริงๆมันเกิดจากความทุกข์ใจใจนำมาใจเป็นหลักพอเขาทุกข์ทุกวันเขาไม่มีข้าวสารกรอกหม้อเขาจะอยู่ยังไงอ่ะพอหมอเจอเคสนี้หมอก็เลยจะช่วยยังไงคิดเลยจะช่วยยังไงครับก็เลยว่าเราจะแจกข้าวสารให้คนที่เดือดร้อนกับคนไข้คนไหนก็ตามที่เดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจจากภาวะโควิดเนี่ยเราจะแจกข้าวให้หมอคิดอย่างนั้นแล้วหมอก็ไปมีคนอนุเคราะห์ข้าวสารมาให้ก็เลยได้แจกข้าวหรือไม่ก็เริ่มต้นจากการใช้เงินหมอก็ใช้เงินหมอได้คือตอนแรกตั้งใจจะซื้อเองแต่พอเราคิดมันก็เหมือนแบบธรรมะจัดสรรก็มีคนอยากให้เราก็เลยได้ทำโครงการเล็กๆนี้ขึ้นมาแต่คุณเป็นหมอนะเชื่อเถอะผมเดานะเอ้ยผมพูดได้เลยอ่ะคุณเป็นหมอต้องมีการควักเงินตัวเองช่วยแน่นอนอ่ะทุกคนอ่ะก็มันไม่อยากจะใช้คำว่าเงินตัวเองคือเราคุณเก่งรู้ไหมว่าแต่ละวันที่หมอทำงานเนี่ยหมอได้อะไรจากคนไข้มากกว่าเงินที่หมอได้รู้กี่เท่าอยากฟังตรงนี้ครับจะมีสักกี่คนน่ะที่อวยพรให้เราอ่ะจะมีสักกี่คนที่หวังดีต่อเรามีคนสักกี่คนที่ปรารถนาดีต่อเราอย่างแท้จริงนั้นที่เจอกันไม่กี่นาทีอ่ะหมอว่าคุณค่าและความหมายเรื่องนี้มากกว่ารายได้ทั้งหมดที่หมอเคยได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะคือแปลว่าถ้าเกิดว่าเราทำอาชีพเราก็ได้เงินนะเขาก็ได้สินค้าไปก็จบกันแต่พอเราเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอครอบครัวเราลงไปช่วยเนี่ยพอเราช่วยแล้วเนี่ยคนไข้เขาแสดงออกด้วยคำรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณจริงๆเนี่ยช่วยเล่าตรงนี้หน่อยฮะว่า
มีคําพูดอะไรที่แบบพอเขาจับมือคุณหมอหรือเขาบอกคุณหมอและทีมทั้งทีมคุณหมอครอบครัวรู้สึกแบบมีความสุขอะฮะโอ้มันเยอะมันมีมาเรื่อยๆมาตลอดนะคือคนไทยก็เป็นคนน่ารักนะต้องชื่นชมคนไทยครับผมก็อย่างพอเราได้อ่ะเล่าต่อจากได้ข่าวสารมาใช่ไหมวันสองวันก็มีเคสผู้ชายคนหนึ่งมา60 กว่าแล้วเขาก็แบบทุกนี่แหละไม่มีเงินนี่แหละเขาก็เดือดร้อนใจนี่แหละแล้วก็หมอก็แบบหลังจากฟังเขารู้ว่าเขาทุกอะไรแล้วก็โอเคให้ยาเสร็จก็ครับบอกเขาว่าคุณลุงคะหมอขออนุญาตได้ไหมหมออนุญาตให้ข้าวสารลุงได้ไหมคือเราจะให้เขาแล้วก็เกรงใจเขาเหมือนกันนะเขาก็ยิ้มเขาก็เปิดตาเพลิงแล้วก็แบบว่าได้สิครับหมออะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พูดว่าผมจะหายก็เพราะหมอนี่แหละคำพูดนี้ทำให้หมอแบบมีพลังเดินต่อเท่านั้นเองค่ะคุณเก่งมันเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะแต่มันมีความหมายสำหรับเรานี่เหมือนนี่เลยนะแท็กซี่ที่อุ้มคนเนี่ยสุวรรณฉัตรพรหมชาติที่เขาอุ้มคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนไข้ติดเตียงนะค่ะเขาก็จะอุ้มให้แล้วก็ไปรับให้ฟรีแล้วก็ไปส่งคุณหมอนะฮะทำอย่างนี้มาโดยตลอดคือเป็นแท็กซี่ที่แบบตั้งใจอ่ะที่จะช่วยคนไข้ติดเตียงฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะใช่ในประเทีมศไทยเป็นประเทศน่ารักนะในคนน่ารักจริงๆเยอะเลยในทีมคุณหมอครอบครัวทุกคนเนี่ยนั่งคุยกันส่วนใหญ่เขาคุยกันเรื่องอะไรฮะเวลาแบบเขามีโอกาสไปช่วยคนแบบเนี้ยฮะเขากลับมานั่งคุยกันเป็นคนแบบไหนฮะคนแบบไหนคนเอาภาษาหมอเนาะก็คุยเรื่องเคสยากๆดูแลยากๆมีบ้างเหมือนกันว่าจะทำยังไงกับคนไข้คนนี้ปัญหาซับซ้อนบางแบบบางคนปัญหามันซับซ้อนมากๆเลยอยากจะทำยังไงเราก็ต้องเอาคนไข้กลุ่มนี้มาคุยกันมาปรึกษากันเหมือนกันช่วงนี้ช่วงโรคระบาดเนี่ยจะจัดการยังไงหรือเรื่องเชิงระบบว่าจะจัดการยังไงจะส่งเคสมายังไงจะป้องกันตัวเองยังไงจะดูแลชุมชนยังไงคนไข้ที่ป่วยแล้วจะกลับบ้านกลับไปอยู่ชุมชนจะทำยังไงก็ต้องคุยกันโอเควันนี้ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักนะครับให้เราได้เห็นภาพการทำงานนะครับของอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งอาชีพนะครับนั่นคือคุณหมอครอบครัวคุณหมอมีอะไรอยากฝากบอกพี่น้องประชาชนฮะเชิญฮะเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระคุณหมอครอบครัวลงไปบ้างเชิญครับขอบคุณนะคะก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีดูแลสุขภาพตัวเองเป็นครับหากมีเป็นแล้วก็มีอะไรมาคุยกันได้แล้วก็เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุนเรามาตลอดโดยเฉพาะช่วงนี้นี่น้ำใจคนไทยแบบเปี่ยมล้นมากขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากสุดท้ายของสุดท้ายเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้โรงพยาบาลขอนแก่นจะต้องแบบรับบริจาคเพื่อเอางบประมาณส่วนหนึ่งไปปรับปรุงหอผู้ป่วยให้ต้อนรับโรคโควิดนี่นะคะก็สามารถบริจาคได้ตามมูลนิธิที่ส่งข้อมูลให้คุณเก่งแล้วเนาะเดี๋ยวผมแปะให้ครับได้ฮะขอบคุณค่ะโอเคครับขอให้คุณหมอครอบครัวนะฮะแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลและก็คุณหมอครอบครัวทุกท่านเลยนะครับรวมถึงพยาบาลครอบครัวนะครับเครือข่ายของคุณหมอครอบครัวทุกคนทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงเหมือนที่คุณหมอมอบความแข็งแรงให้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะครับดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับครับครับผมครับตึงคุณผู้ชมนะฮะนี่เป็นหนึ่งไลฟ์ที่เรารู้สึกดีนะฮะฟังแล้วก็ได้มุมคิดนะครับมีคนที่ทำหน้าที่มากกว่าหน้าที่นะครับอีกมากมายหลากหลายนี่คือหนึ่งเรื่องที่ดีของเราฟังและดีใจนะฮะที่ได้รู้จักกับคุณหมอครอบครัวมีโอกาสทักทายคุณหมอครอบครัวได้เลยฮะไปพบท่านได้ที่รพ.สต.โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลที่ดูแลท่านอยู่ในตำบลชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับแล้วก็อีกหลายแห่งลองไปสอบถามดูใกล้บ้านท่านมีหมอครอบครัวหรือเปล่านะไลฟ์นี้จบแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีครับ